ีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนลไลฟ์ข่าวเด่นประเด็นฮอตประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567กลับมาอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับผมกันทัพเลิศฤทธิเศษและคุณเอื้อยศิริกุลวัยนิยมพงษ์ครับก็สวัสดีคุณโอนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารนะคุณโอเป็นวันที่9เดือน7นะคะก็บรรยากาศวันนี้เรียกว่าฝนน่าจะตกแหละชัวร์ๆครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยมืดมากนะคะแล้วก็วันนี้ประเด็นข่าวสารของเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นทางด้านของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยแน่นอนนะคะเราออนแอร์สดพร้อมๆกันนะคะทั้ง YouTube มติชนทีวี YouTube ข่าวสดแล้วก็ Facebook ข่าวสดก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสามารถร่วมโดเนทรายการกันเข้ามาโดยการส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติกเกอร์หรือว่าจะสแกน QR โค้ดนะคะสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาในราคาหลัก10เรายังไม่ขึ้นราคาเนาะแม้ว่าสินค้าบางอย่างจะขึ้นราคาไปแล้วนะคุณโอนะทักทายทุกท่านค่ะหลายท่านก็เดินทางเข้ามาแล้วนะคะประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ทางด้านสังคมนะคุณโอเมื่อวานเกิดแฮชแท็กเซฟทับลานครับช่วงวัน2วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าแฮชแท็กเซฟทับลานเนี่ยค่อนข้างมาแรงถูกพูดถึงเป็นวงกว้างหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นมีทั้งเซฟทับลานที่เซฟเนี่ยที่หมายถึงเซฟเนี่ยที่หมายถึงรักษาป้องกันอยากจะให้เก็บทับลานไว้กับอีกมุมนึงรวมถึงนักวิชาการหรือหลายคนก็ออกมาชี้แจงอีกฝั่งนึงว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นจริงแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกับเรื่องนี้ก็เกิดแฮชแท็กเซฟทับลานแฮชแท็กอุทยานแห่งชาติทับลานขึ้นมานะคุณโอนะคือก็เป็นกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็น่าจะทำเรื่องนี้กันมาแบบสักพักแล้วคือเขาเปิดรับฟังความเห็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน 200,000 กว่าไร่นะ 206,000 อ่ะนะตัวเลขกลมๆประมาณนี้พอเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วเขาก็เปิดรับฟังความเห็นนะคะตั้งแต่28มิถุนายนจนจะถึงวันที่12กรกฎาคมแล้วเบื้องต้นเนี่ยอธิบดีกรมอุทยานก็บอกว่าการรับฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีให้ไปให้ความเห็นผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคุณโอเป็นเว็บไซต์ของกรมอุทยานซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่12กรกฎาคมนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะประมาณเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแล้วเนี่ยก็ไปถึงหลัก 6-70,000 คนนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคาดว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะสิ้นสุดไปถึงหลักแสนคนถ้าถึงวันที่12นี้ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ใช่มันก็เลยเกิดแฮชแท็กเซฟอุทยานแห่งชาติทับลานเกิดขึ้นเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยจะเฉือนพื้นที่ตรงนี้ออกไป 260,000 ไร่อ่ะอย่างที่คุณเคยบอกประเด็นในโซเชียลที่เราเห็นกันพอมีแฮชแท็กเซฟทับลานขึ้นมาพอไปหาคำตอบเนี่ยถ้าหาคำตอบแบบเร็วๆหลายคนจะเข้าใจคำว่าเฉือนอุทยานแห่งชาติหมายถึงตัดพื้นที่กว่า 200,000 ไร่เนี่ยออกไปพอได้ยินข่าวแบบนี้โอ้โหหลายคนตกใจเราก็อยากจะอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติที่มีเอาไว้แล้วก็พอมองภาพจินตนาการไปในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีต้นไม้มีสัตว์ป่าไม่ได้อยู่แค่มนุษย์นะใช่ไหมจนถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอะไรก็เอาไปทำไมไม่นึกถึงธรรมชาติบ้างใช่ไหมพอทีนี้เนี่ยแฮชแท็กเนี่ยพอมันเริ่มที่จะมีหลายคนพูดถึงอีกฝั่งนึงอีกมุมนึงของข้อเท็จจริงในเรื่องของทับลานเนี่ยวันนี้เองเนี่ยหลายๆคนหลายๆฝ่ายออกมาชี้แจงถึงเรื่องความเป็นจริงซึ่งความจริงเนี่ยต้องบอกว่าอ่ะคุณผู้ชมค่อยๆฟังไปพร้อมๆกับหลายๆด้านเนาะคือมีคำชี้แจงออกมาต้องบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนหน้านี้อันนี้อย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเนาะเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนก็คือติดแฮชแท็กเซฟทับลานแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มที่ท่านบิ๊กปอแล้วกันท่านพลตรเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้ครับท่านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการคัดค้านจากสังคมที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเขตแนวพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อนำพื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ท่านบอกแบบนี้ครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ซึ่งจะครบกำหนดอย่างที่คุณเอ้ยบอกไปก็คือวันศุกร์นี้12กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยจะรวบรวมส่งเรื่องให้กับกรมอุทยานพิจารณา
และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้เนี่ยมีประมาณ 50,000 ไร่ครับที่จะต้องดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อนส่วนที่ดินทั้งหมดประมาณ 260,000 ไร่เนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันหลังจากนี้นักข่าวก็ถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยานเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพราะอาจจะเป็นการเอื้อให้กับนายทุนท่านพัชรวาทท่านก็บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยรับฟังทุกเสียงพอกระแสมันคัดค้านเนี่ยก็รับฟังแล้วก็นำมาพิจารณาอ่ะไปฟังเสียงท่านหน่อยครับที่จะใช้ที่ดินอ๋อนี่ครับลานใช่ไหมใช่ค่ะขณะนี้ก็เขากำลังทำประชาพิจารณ์อยู่ทั้งเรื่องการเสนอก็จะเสนอกรมอุทยานแล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับตรงนี้ที่ตรงนี้คือมันเป็นที่เดิมดั้งเดิมของชาวบ้านที่มันทับกันหรือว่ามันเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำอะไรอย่างนี้ไหมคะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยก็ประมาณสัก50,000ไร่หรืออะไรผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ในส่วนนี้ก็เขาจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักแล้วเกิดทิปตัวเลขบอกว่า 2.6 แสนล้าน 2.6 แสนล้านนี่มันทับลานทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมที่อยู่จริงมันแปลว่าที่จะให้คืนนี้คือแค่ 50,000 ใช่ไหมคะแนวนั้นนะเอ็ดดี้มาแล้วคณะกรรมการอุทยานเขาจะเป็นคนพิจารณาตรงนี้เขาจะเร่งรัดให้พิจารณาภายใน30วันตอนนี้กระแสส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็ไม่เห็นด้วยอะค่ะอะไรนะกระแสประชาชนทั้งประเทศก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็รับฟังมาก่อนเนี่ยแล้วพี่นางที่หลังครับตรงนี้ก็คือมันจะกระบวนการขั้นตอนประชาพิจารณ์มันจะนานไหมคะสิ้นสุด12ที่นี่12สิ้นสุดวันที่12นี่แหละครับเขาทำเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่12นะครับท่านก็ยืนยันว่าจริงๆรับฟังเสียงประชาชนมาโดยตลอดวันศุกร์เนี่ยถึงวันศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกไปคือประชาชนในพื้นที่เองเสียงของประชาชนในพื้นที่เขาก็บอกว่าค่อนข้างที่จะยอมรับแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ทำกินไปดูฝั่งของอธิบดีกรมอุทยานกันบ้างครับท่านอรรถพลเจริญชันสาท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหามา40ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2524และพื้นที่เนี่ยมันก็เคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานต่อมาก็คือจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็ชุมชนโดยรอบให้ใช้ประโยชน์ทำกินประมาณเกือบ 60,000 ไร่ต่อมาก็ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าวท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยยอมรับว่ามันเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีตจึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยออกจากเขตอุทยานนำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี2543กำหนดแนวเขตขึ้นใหม่แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่เนี่ยยังมีสภาพป่ารัฐบาลหลายชุดก็พยายามจะแก้ปัญหาให้ประชาชนนักข่าวก็ถามว่าคณะกรรมการอุทยานเนี่ยจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยใช้ประโยชน์ก่อนหรือไม่ท่านบอกว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติโดยชอบตามกฎหมายแต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความคิดเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานก่อนซึ่งก็เนี่ยแหละครับจะรับฟังถึงวันศุกร์นี้พอถามว่าจากมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2ของปีที่แล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้กับนายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ทำรีสอร์ทท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาอยู่ครับขณะนี้และพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐและที่ดินสปก.ก็ยังถือว่าเป็นที่ดินของรัฐอยู่ใครจะใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติก็คือย้ำอีกรอบหากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะถูกที่ดินเนี่ยก็จะถูกนำกลับคืนมาครับนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าถ้ามีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยจะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่เขาอยู่เดิมหรือว่าพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับเท่ากันท่านบอกว่าสถานภาพของพื้นที่เนี่ยได้เท่ากันแต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับเนี่ยไม่เท่ากันบางคนเดิมเนี่ยเขาซื้อแล้วเปลี่ยนมือมาบางคนเนี่ยมากว้านซื้อทีหลังซึ่งอันเนี้ยน่าจะไม่มีสิทธิ์ครับอ่ะไปฟังเสียงท่านอธิบดีหน่อยครับถือว่าน่าจะมายอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เลยมีการพูดคุยมีการเรียกร้องว่าอยากให้มีการกันพื้นที่ออกก็เลยมีการสำรวจกันซึ่งแต่เดิมนั้นมีมติครม.ปี41ด้วยแล้วก็สำรวจในปี43ให้กำหนดแนวเขตตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพียงแต่ว่าแนวเขตปี43เนี่ย ไม่ไปถึงจุดสิ้นสุดของกฎหมายเพราะฉะนั้นสถานภาพเนี่ยก็ยังคงเป็นป่าอยู่ในพื้นที่อุทยานในปี24เหมือนเดิมนะครับณวันนี้ตั้งแต่รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีการประชุมผ่านคณะกรรมการนโยบายที่หนึ่งชาติหรือสคทช.แล้วก็สคทช.ก็มีมติว่า
จะให้กันในส่วนที่มีชุมชนอยู่ในพื้นที่ 265,000 ไร่เนี่ยกลับให้ไปอยู่ในพื้นที่ความดูแลของสปกแล้วก็เสนอต่อครม.งั้นเมื่อครม.ได้มีความเห็นชอบแล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นความเห็นชอบที่จะให้ดำเนินการตามข้อเสนอของรปช.แต่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะไม่ได้รับการยกเว้นอันนี้มติครม.หรือชัดเจนแล้วถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยล่ะคะวันที่12เนี่ยก็คงใช้เวลาไม่เกิน30วันในการที่จะรวบรวมประเด็นต่างๆที่มีข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาของการเสียตรงนี้เราจะยึดหลักเสียงประชาชนทั่วประเทศหรือว่ายึดหลักเสียงประชาชนในพื้นที่คะยึดหลักความถูกต้องทั้งหมดเลยครับฟังหมดกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีนะครับประมาณ 12,000 กว่าไร่เพราะฉะนั้นในกลุ่ม 265,000 ไร่เนี่ยจะต้องมาคุยกันในชั้นของคณะกรรมการอุทยานว่าเราจะพิจารณาแน่นอนฮะคนที่ได้รับสิทธิ์ก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ชอบโดยกฎหมายแต่ว่าคงจะต้องให้ได้ข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานสังคมก็มองว่ามันเป็นการเอื้อให้กับนายทุนกลุ่มการเมืองให้เข้าไปใช้พื้นที่ในที่ทับลานแล้วก็ไม่ต้องรื้อรีสอร์ทคือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาน้องไม่รู้พื้นที่ก็เลยมองว่าพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่แล้วเนี่ยให้คงสถานภาพเป็นที่ดินของรัฐซะก็คือสปกเนี่ยยังเป็นที่ดินรัฐเพียงแต่ว่าสปกเขาต้องมาดูว่าใครมีคุณสมบัติหรือใครไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาคืนณวันนั้นที่รัฐบาลมองณวันนั้นที่มีมติครม.ได้มีความเห็นแบบนั้นก็คือจะให้เกษตรกรทำกิมยึดถือใช่ไหมคะอันนั้นคือหลักการในการที่จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ครอบครองด้วยแต่ทางสภาพณวันนี้ที่ดินยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่เหมือนมติคลมเขายืนยันว่าให้ดำเนินการตามแผนที่ตามปี43ค่ะถ้าเกิดเสียงของประชาชนในครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงมติคลมได้ไหมก็คงจะต้องไปพิจารณาและก็เป็นข้อเสนอของมันการที่เขาลงรายชื่อไปจะพิจารณาร่วมด้วยไหมคะหมดครับคือตอนนี้เราฟังรับฟังไม่เห็นทั้งออนไซต์ก็คือในพื้นที่และก็ออนไลน์สรุปง่ายๆจากท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็บอกว่าพื้นที่ 200,000 กว่าไร่เนี่ยคือมันไม่ได้ไปเฉือนป่าไม่ได้ไปบุกรุกป่าที่สัตว์ป่าอยู่ต่างๆนั้นนะคือมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำกินเขาอยู่อาศัยอยู่แล้วคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าไปตัดป่าไปเฉือนป่าไปตัดต้นไม้ไปถางป่าแต่ท่านก็อธิบายชัดเจนอย่างการทำประชาพิจารณ์หรือฟังรับฟังความเห็นของชาวบ้านเนี่ยท่านก็บอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นด้วยเขายินดีแต่ว่าพอกระแสโซเชียลที่ออกไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนอาจจะมองว่าเอ้ยไปถางป่าหรือเปล่าก็จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคุยกันมาหลายปีแล้วครับผ่านมติครม.ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วมามีคณะกรรมการท่านบอกว่าโอ้โหหลายสิบหลายร้อยชุดเลยที่ทำงานกันมาค่ะในส่วนของทางอธิบดีเนาะทีนี้เนี่ยวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านปลอดประสบสุรสวัสดีในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าวันนี้ไปดูโพสต์ของท่านท่านบอกใครกินทับลานเจอท่านแน่แล้วโพสต์ภาพของท่านนะคะพร้อมกับมีนี่โพสต์นี้คุณโอมีปืนใช่เพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเราได้รับเกียรติจากท่านปลอดประสบนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสดๆในรายการวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับปืนแต่ปืนจริงนะไม่ใช่ปืนฉีดน้ำนะค่ะท่านค่ะค่ะท่านคะจากการนำเสนอข่าวดูเหมือนตอนนี้จะมีหลายๆเสียงวิจารณ์และแตกออกเป็น2เสียงแล้วนะคะท่านในส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงจากคนในพื้นที่ด้วยอยากจะให้ท่านได้สรุปเรื่องนี้ค่ะในฐานะที่เป็นอดีตทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูจากโพสต์ของท่านแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นโพสต์ในลักษณะที่ปกป้องพื้นที่ป่าตรงนี้ค่ะครับคือผมเนี่ยนะฮะเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้นะค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสปก.ค่ะคือครบอ่ะนะครับเอางี้นะครับเมื่อตั้งทับลานเนี่ยนะครับมันก็ตั้ง2524นะครับ2524นะครับเมื่อตอนตั้งเนี่ยนะครับก็เอางี้ตอนตั้งเนี่ยผมยังไม่ได้มาอยู่กรมป่าไม้นะผมเป็นรองอธิบดีกรมประมงนะครับผมมาดูเอกสารเนี่ยก็พบว่าเมื่อตอนตั้งเนี่ยก็มีการถกเถียงกันในกรมป่าไม้เองนะครับฝ่ายกองอุทยานเนี่ยบอกว่าจะประกาศแบบเนี้ยไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ไอ้กองจัดการที่ดินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
มันมีอยู่ประมาณเกือบ 5,000 ไร่ที่เป็นที่สปกที่กรมป่าไม้เนี่ยให้สปกไปแล้วและสปกก็ไปให้สปก 4/1 ไปแล้วส่วนหนึ่งจึงไม่ควรจะไปประกาศทับแต่อธิบดีในขณะนั้นเนี่ยนะฮะตัดสินใจเห็นด้วยกับข้อเสนอของกองอุทยานคือประกาศไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นที่นี้นะครับที่มาเถียงกันวันนี้ว่าจะควรจะคืนสปก 5,000 ไร่หรือไม่เนี่ยตามข้อเท็จจริงควรคืนนี่หนึ่งนะฮะสองเนี่ยเมื่อประกาศเนี่ยก็ฝ่ายทหารผมเข้าใจว่านะคุณอาจจะเป็นสมัยพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับก็ไปปาดประมาณนี้แล้วก็เจรจาสงบศึกแล้วก็บอกจะหาที่ทำกินให้นะฮะคือการจัดที่ทำกินหน่วยที่ไอประชาชนที่จะมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือคอมมานดิเก่าที่รบกันที่ดงใหญ่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนี่นะครับถึงมาจิ้มอนาคตที่ทับลานก็ไปตกลงด้วยปากนะฮะว่าเนื่องจากกลุ่มเนี้ยมีสองพวกนะฮะจะทำไมเป็นสองพวกผมก็ไม่รู้อ่ะก็เลยจิ้มสองที่นะแล้วก็จิ้มทางด้านบนที่หนึ่งแล้วก็จิ้มทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่หนึ่งนะครับเป็นที่เท่าไหร่เป็นพื้นที่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาอยู่เมื่อเข้ามาอยู่เนี่ยก็มีคนอยู่ก่อนบ้างแล้วนะครับเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับเมื่อผมมาอยู่สปก.ก่อนนะครับผมก็รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องวังน้ำเขียวนะครับวังน้ำเขียวเนี่ยมันยังอยู่ตะวันตกอยู่ทางตะวันตกของทับหลานนะครับผมก็ไปแก้ปัญหาวังน้ำเขียวจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายมาผมบอกไว้ผมก็รู้ปัญหาเรื่องตรงเนี้ยมาจากต้นครับนะครับผมก็บอกว่าข้อแรกนะครับให้มีมติคณะรัฐมนตรีปี41ซึ่งมีผลทั้งประเทศคืออย่าเพิ่งจับกลุ่มนะครับให้อยู่ไปก่อนนะครับกับ2เนี่ยพออีก2ปีมาถึงปี43ผมก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับให้ตำรวจนะครับและให้ทำแนวเขตที่เป็นแนวกันชนแนวกันชนเนี่ยแปลว่าลุกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าด้านที่ไม่ใช่เป็นอุทยานนะหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือป่าสงวนเนี่ยจะให้ใครไม่ใช่นะฮะคือต้องทำการตรวจเป็นรายแปลงส่วนอีกด้านนึงเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเวลาเนี้ยนะฮะใครก็ไม่รู้นะครับเอามาอ้างว่าไอ้43ของผมเนี่ยนะครับมันฉีดออกไปแล้วคนนั้นใครอยู่นอกเส้นให้หมดไม่จริงมันต้องถามผมอ่ะก็ผมเป็นคนเอาเรื่องเข้าอ่ะนะนี่คุณมั่วนะเด็กคุณเบื่อนะตอนนี้เอามานะครับเมื่อผมมาเป็นอาชีพดีฝ่ายในปกครองฝ่ายทหารก็มาทวงผมว่าเนี่ยคอมมิชชั่นเก่าสองกลุ่มเนี่ยไปรับปากเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตัดพื้นที่ออกไปนะเป็นพื้นที่ประมาณแสนกว่าไร่ผมบอกไม่รู้ไม่เคยไม่ใครมีใครพูดกับผมไม่เคยเห็นเอกสารไม่ให้นะฮะไม่ให้แต่ไม่จับนะครับแต่ไม่จับแต่ผมจะสำรวจไปเรื่อยๆนะก็ไม่เห็นมีใครมาเอาอะไรจากผมอ่ะนะฮะจนกระทั่งผมเป็นปลัดกระทรวงนะครับก็มีคนโวยวายนะฮะว่าไอ้แผนที่เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะฮะเพราะนั้นควรจะทำวันแบบผมก็บอกว่าทำไปทำไมทำไมฮะเพราะว่าไอ้วันแมปเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรับรองนะครับในขณะที่เขตอุทยานนะฮะหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเขามีแผนที่นาทายแพทย์กฤษฎีกาต่อให้คุณทำไปคุณก็อนำมาวางใช้ไม่ได้แต่รัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยนะครับคือคุณสุวิทย์เอ่ยชื่อละคุณกิตินะฮะรัฐเจ้าให้ได้นะฮะแต่ผมเป็นประหลัดก็ทำไม่ได้พอผมไม่อยู่ปุ๊บนะครับเขาก็ทำเลย
นะฮะไปขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ทะเลาะกันแล้วผลงานเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะมาถึงรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยรัฐบาลท่านประยุทธ์หรือคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับใครก็ไม่รู้นะฮะมายกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ไปให้ทางวันแนบนะครับแล้วก็โอนไอ้สำนักงานจัดที่ดินเนี่ยนะครับจากกระทรวงทรัพย์เนี่ยไปขึ้นกับสำนักนายกนะฮะแล้วก็ทำการสำรวจเสร็จนะฮะคณะกรรมการชุดเนี้ยนะครับก็ทำเรื่องเข้าครม.ค่ะนะครับแล้วครม.ก็ให้ความเห็นชอบแล้วการประชุมเนี้ยมีคนบอกผมว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหรือรองสุดท้ายของครม.ได้ทั้งไปนะครับแล้วก็มาอ้าง 4-3 ไอ้อ้างครม.ไอ้อ้างมติของผมเนี่ยนะครับนี่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นี่เอาให้สั้นๆนะพักถามความเห็นผมเนี่ยขนาดเนี้ยครับน่าจะเป็นยังไงเป็นความเห็นเฉพาะตัวผมนะฮะครับข้อหนึ่งก็คือว่าพื้นที่สวกรเนี่ยในเมื่อเขาประกาศมาก่อนเป็นอุทยานประมาณ 5,000 ไร่คืนเข้าไปละเพราะเขามาอยู่นานนมเมย์40กว่าปีแล้วคือ 5,000 นะฮะสองนะฮะขนาดเนี้ยมันมีมาตรา64ของกฎหมายอุทยานแห่งชาตินะฮะที่จะละเว้นการคือให้อยู่ไปก่อนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้อยู่ไปก่อนจากนั้นเนี่ยตรวจเป็นลายแปลงไม่ใช่เหมาเก่งอย่างทุกวันนี้นะครับการตรวจสมัยนี้นะครับเขาตรวจย้อนหลังได้ทันปีนะเพราะนั้นใครก็ตามให้อยู่ก่อนปี4424ก็แปลว่าก่อนการเป็นอุทยานก็ให้เข้าไปใครอยู่ที่หลังนะครับก็ไม่ให้กันนี้เนาะกันนี้ไม่ให้ใครเขาอยู่ที่ไหนนะครับก็กฎหมายอุทยานเนี่ยก็เปิดโอกาสอีกนะครับว่าให้อยู่ได้โดยมีเงื่อนไขขอของอเขาว่าไปแต่ว่าไม่ให้กรรมสิทธิ์เท่านี้ก็จบเอาแต่อีกอันนึงที่มาโม้นะฮะว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยจะได้ที่เพิ่มอีกตั้งอะไร 80,000 ไร่ใช่ไหมว่าโทษน่าสงสารเอาสมองส่วนไหนมาพูดค่ะใช่นั่นนะค่ะมันเป็นที่ป่าสงวนอยู่แล้วนะครับมันผนวกเข้ามาครับนะฮะไม่ใช่ไปเอาที่ไอ้ที่ไม่มีเจ้าของที่ไหนและสุดท้ายนะฮะที่ผมอยากจะพูดถ้าทำแบบนี้นะฮะอุทยานพับลานเนี่ยมันจะมีจุดลอยอยู่นะครับเพราะว่ารอบๆเนี่ยให้ก็ไปหมดแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงฮะครับใช่ไหมฮะลอยเหมือนทุกคนเอารถยนต์20คันไปจอดที่สนามหลวงอ่ะจบค่ะทีนี้ท่านบอกว่าคืน 5,000 ไร่แล้วที่เหลือล่ะคะเพราะว่าที่คุยกันเนี่ยมัน 200,000 กว่าก็คือไม่ให้ไม่ให้นะก็พูดง่ายๆนะ 200,000 กว่าที่เอามาโม้กันเนี่ยนะครับ 5,000 ไร่ต้องให้เพราะว่าเขาอยู่มาเข้าประกาศประกอบนะที่เหลือให้อยู่ไม่จับแต่สำรวจใหม่ครับนะฮะถ้าใครอยู่มาก่อนปี24ให้ไปให้ไปแก้ปัญหาที่ตัวเลขใช่ไหมคะมันแก้จากข้อได้จริงเลยฮะค่ะแล้วข้อได้จริงมันก็ยังมาที่ตัวเลขค่ะสามนะฮะถ้ามีใครไปสัญญากับพมนิกาว่านะครับว่าจะให้นะครับก็ให้ได้แต่ว่าไปจัดที่ใหม่นะครับที่มันต่อเนื่องกันนะฮะแต่ไม่ใช่มาให้เป็นเกาะแบบนี้ไม่ได้ทีนี้เนี่ยอย่างวันนี้เองฝั่งอธิบดีของกรมอุทยานเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจริงๆพื้นที่ที่ว่ามาเนี่ย 200,000 กว่าไร่เนี่ยประชาชนเขาอยู่กินทำกินคือไม่ได้ไปตัดป่าถางป่าแต่ว่าอีกมุมนึงประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยท่านมองว่าปัญหาตรงนี้จริงๆเนี่ยควรจะต้องแก้ยังไงครับเอาไปนี่ก็รีบผมพูดนะฮะก็คือรอบตอนแรกนี่นะฮะอย่าไปจับอย่าไปไล่เขาแล้วก็มาสำรวจเป็นลายแปลงเราก็จะรู้ว่าใครอยู่ก่อนอุทยานหรือไม่ถ้าอยู่เขาก็ต้องได้มาส่วนที่ไอ้มาอยู่เนี่ยจะให้เขาอยู่แบบไหนก็ว่าไปหลักการพิสูจน์เนี่ยมันจะยุ่งยากพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ก็ย้อนไปตั้งพันปียังได้นี่มันย้อนไปแค่ปี22เท่านั้นเองครับทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วจะป้องกันไม่ทำไม่ดูค่ะท่านแล้วจะป้องกันพวกเรื่องของในทุนอะไรเกี่ยวกับการเมืองอะไรยังไงคะที่ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ของชาวบ้านตอนนี้มันในทุนส่วนใหญ่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่เราไม่จับมานะครับเอาตั้งแต่สมัยผมอะ
นะฮะเป็นอาชีพดีนะฮะก็ย้อนหลังไป30ปีอ่ะครับมันก็ขายผ่านมือไปหมดที่สปป.ก็เปลี่ยนนะครับผมอดรนทนไม่ได้ผมถึงได้ไปกลับอ่ะนะฮะริมถนนอ่ะ304อ่ะนะครับคุณดำรงพิเดชเอี้ยงอ่ะมาจับที่หลังผมอีกตั้ง10ปีค่ะนะฮะหรือถ้าผมไม่จับนะไม่ขู่อ่ะป่านี้ลูกไปหนักกันนี่อีกค่ะค่ะก็เรื่องนี้ท่านก็ให้แก้ปัญหาก็คือไปตรวจดูจริงๆใครอยู่มาก่อนก็ให้เขาไปซึ่งท่านคิดว่าไม่ถึง 200,000 กว่าไร่อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไม่พูดแล้วตัวเลขฮะตัวเลขโมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันผ่านมติครม.ผ่านกันมติครม.ใครเขียนล่ะครับคนเขียนหรือแมวเขียน มาตั้งแต่ รัฐบาลเดิมมันจะสำคัญนะมันจะต้องแก้รัฐบาลไหนก็ไม่สำคัญคือย้อนกลับไปยกเลิกใช่ไหมครับหรือว่ายังไงดีก็ใครก็เอางี้ฮะเอาคณะกรรมการอุทยานเนี่ยนะครับเอาคำเห็นผมอะเสนอครม.นะครับให้ยกเลิกมติครม.ก็ได้ชะลอการปฏิบัติก็ได้แล้วก็เสนอหนทางหมายทำก็ได้นะครับไม่ต้องมาทำอะไรในขณะนี้ครับทำไมให้มติครม.เปลี่ยนไม่ได้ใครบอกอ่ะค่ะท่านนะครับค่ะอ่ะก็พอจะเข้าใจในเรื่องนี้และแล้วก็ขออีกสัก1นาทีกว่าๆแล้วกันนะคะท่านเรื่องสว.เพราะว่าเคยเห็นท่านโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาความเห็นสั้นๆเลยค่ะคือสว.เนี่ยนะฮะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เพาะอยู่แล้วนะไอ้ประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับเขามานินทาว่าด้านสังเวชนะสวเหมือนกันนะครับคุณทำอะไรของคุณคุณสิ่งที่คุณควรจะทำนะประกาศไม่รับเงินเดือนนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นพี่เลี้ยงสวใหม่ขาวไม่ใช่หน้าที่คุณว่าเขาเลือกตั้งมาถูกต้องหรือไม่มันหน้าที่ของกกต.หน้าที่คุณคือเก็บของกลับบ้านนะครับแล้วคุณประชุมกันแต่คนครบหรือเปล่านะครับรอเป็นชั่วโมงกว่าจะครบองค์นะครับเสร็จเรียบร้อยพอลงมตินะครับปรากฏได้เสียงที่ชนะยังไม่ถึงครึ่งของตัวสว.250เลยมันมีธรรมเนียมที่ไหนล่ะครับไม่อายยังไงก็สั้นๆได้ใจความนะคะท่านเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราคงได้ขยายความกันต่อหลังจากรับรองไปตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับรองเต็มที่วันนี้ต้องขอบคุณท่านปลอดประสบอย่างมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะไอ้เรื่องทับลานเนี่ยนะครับค่ะอย่าไปทำตามอย่าตามใจฮะค่ะนะครับมันของส่วนรวมนะอุทยานแห่งชาติแปลว่าของชาตินะครับครับมันไม่ใช่ของคุณกอคุณขอคุณพออะไรแล้วนี่แล้วคดีข้างอยู่เป็นร้อยอ่ะแล้วคุณไปยกอย่างนี้รัฐคดีไม่ยกเลิกหมดเหรอก็เขาดูรูปท่านที่โพสต์ไปแล้วเขาก็น่าจะกลัวกันแล้วนะคะท่านโอ้คนกลัวนะโอเคขอบพระคุณมากค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็ในมุมของท่านปลอดประสบนะคะในฐานะที่อยู่ในกระทรวงทรัพย์มาก่อนเนาะก็ว่ากันไปก็อีกมุมหนึ่งนะคุณโอก็ชัดเจนนะท่านก็บอกให้ไปดูเลยว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กี่ไร่ทำกินจริงๆกี่ไร่ดูความจำเป็นพิสูจน์ได้แน่นอนท่านบอกว่าพันปีก็พิสูจน์ได้นี่แหละอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะเห็นพอสมควรว่าจุดไหนที่ควรคืนก็คืนชาวบ้านทำกินจริงๆก็เห็นใจชาวบ้านแต่ส่วนที่อาจจะไม่ใช่โอ้มันต่างกันมากนะ 5,000 ไร่กับ 200,000 กว่านะคะแล้วก็เรื่องสว.ก็เมื่อกี้เลยนะคะแปลว่าอะไรนะคะก็ฟังกันดูนะทีนี้สรุปในฝ่ายการเมืองก็คือท่านนายกก็บอกว่าแจงปมจ่อเฉือนป่าทับลานมติรัฐบาลชุดก่อนใต้บิ๊กป้อมทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายนี่สั้นๆของท่านนายกนะคะส่วนท่านธรรมนัสก็สั้นๆเลยท่านก็บอกว่าก็เรื่องของทับลานเนี่ยกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวข้องขออย่าโยงพาดพิงสปก.ประมาณนี้ในฝ่ายของการเมืองนะคะท่านผู้ชมในขณะที่มีชาวบ้านคุณโอชาวบ้านวังน้ำเขียวใช่ไหมเริ่มที่ชาวบ้านวังน้ำเขียวก่อนเนาะชาวบ้านวังน้ำเขียวนี่ออกมาโต้คุณชัยวัฒน์ว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยให้ข้อมูลด้านเดียวยังมีชาวบ้านอยู่คลุ้มครองกระทิงบ้านไทยสามัคคีนะคะเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาก็พาสื่อเนี่ยไปดูหลักเขตของอุทยานที่เริ่มเดินสำรวจและปักหมุดตั้งแต่ปี
37เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขากับชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้คือได้รับผลกระทบจากประกาศเมื่อปี2524นะคะที่มีการประกาศทับพื้นที่ชุมชนทั้งที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพตนและชาวบ้านยืนยันอยากให้อุทยานนั้นใช้ประกาศของปี43ที่สำรวจและแก้ไขใหม่ตั้งแต่37คือสภาพความเป็นจริงของพื้นที่นั้นน่ะคือเป็นชุมชนนะเป็นที่อยู่ของเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก็คือมีคนอยู่นะคะอยู่มาก่อนแล้วที่จะมีประกาศเมื่อปี24ก็เริ่มอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ปี2500เลยอ่ะย้อนไปกี่ปีอ่ะใช่ไหม60กว่าปีนะคืออย่างนี้เขาก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกทางอุทยานประกาศเขตพื้นที่ทับพื้นที่ชุมชนกว่า90หมู่บ้านรวม5อำเภอนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะคะ90หมู่บ้านรวม5อำเภอถึงแม้ว่ากระแสสังคมเนี่ยจะมามองว่าตนและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเป็นคนบุกรุกเท่าที่เห็นส่วนใหญ่กว่า 90% นั้นจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยมาก่อนแล้วส่วนนายทุนนั้นจะมีอยู่ประมาณ 5-10% นะคะนี่นะคะแล้วก็มีนายกอบต.ไทยสามัคคีบอกว่าจากกรณีที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยรับฟังความเห็นชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้ชาวบ้านก็เรียกว่าตื่นตัวกันมากเพราะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับมติครม.ใช่ไหมในเรื่องของการที่อุทยานกันพื้นที่ออกตามแผนที่วันแมปแต่หลังจากที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานพยายามนำข้อมูลด้านเดียวมาให้ข่าวแล้วก็ชี้นำสังคมให้เกิดความคล้อยตามเพื่อไม่ให้มีการกันพื้นที่กว่า 200,000 ไร่นี้ออกไปจากอุทยานนั้นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไม่สบายใจเรื่องนี้นะเพราะความจริงนั้นการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524เนี่ยคือการประกาศเขตทับที่อยู่อาศัยของประชาชน97ชุมชนที่ตั้งลกลากอยู่มาก่อนนานแล้วด้วยนับว่าเป็นการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนชุมชนมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งหมดเท่าไหร่97ชุมชนนะคะนี่นะไปดูอีก1พื้นที่ที่อำเภอเสริงสางชาวบ้านที่นี่ก็พูดเหมือนกันเลยคุณพรพิรมเนี่ยอายุ63ปีครับเขาเป็นชาวบ้านที่บ้านทรัพย์เจริญเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่อาศัยทำกินในที่แห่งนี้เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยยังเป็นชุมชนบ้านราดอยู่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางก่อนที่จะได้แยกตัวออกมาเป็นตำบลบ้านราดและหมู่บ้านทรัพย์เจริญเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี2528จนถึงปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็อาศัยทำกินอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วครับไม่ได้มีสภาพเป็นป่าไม้แต่อย่างใดจนกระทั่งเกิดปัญหากรณีกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองและทางรัฐบาลในขณะนั้นที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยต้องอาศัยทำกินในพื้นที่โดยไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของการพิพาทกรณีประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซ้อนมาอีกโดยตลอดที่ผ่านมาทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเสียโอกาสแล้วก็เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ในการพัฒนาหลายๆเรื่องหลายๆด้านเพราะว่ามีข้อจำกัดจากข้อระเบียบหลายส่วนของหน่วยงานรัฐก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการฝั่งผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญครับคุณอาเขตเนี่ยบอกว่าบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่4เนี่ยปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ240ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทางภาครัฐได้จัดสรรที่ดินทำกินไว้ให้โดยโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อความมั่นคงซึ่งในพื้นที่หมู่บ้านทรัพย์เจริญแห่งนี้เนี่ยรวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านราดทั้งหมดก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านเช่นกันครับผู้ใหญ่อาเขตยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านทรัพย์เจริญแห่งนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่มีความมั่นคงมาโดยตลอดเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้ขาดโอกาสในหลายๆด้านครับแต่อันนี้เราสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นนี้สุดท้ายของประเด็นนี้แล้วกันเนาะอาจารย์มอชออกมาเตือนที่แฮชแท็กเซฟทับลานเรียกว่าเข้าข่ายเขียวตกขอบหรือเปล่าใจความสำคัญนะคะของศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่ามอชอาจารย์เนี่ยโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวนะคะข้อความของอาจารย์นะคุณโออาจารย์บอกว่าใจความสำคัญก็คือสิ่งที่พวกกลุ่มอนุรักษ์ตั้งใจไม่พูดถึงก็คืออุทยานแห่งชาติหลายแห่งนี่คือจัดตั้งโดยไม่เคยสนใจที่จะสำรวจและกันพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนออกก่อนที่จะประกาศเป็นเขตป่าสนใจแต่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากเข้าไว้แต่ไม่สน4สน8ว่าอันนี้ฉันอ่านตามโพสต์เลยนะป่าที่จัดตั้งขึ้นนั้นน่ะไปแย่งที่ทำกินของใครเขามาบ้าง
กลายเป็นชนวนความขัดแย้งเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับชุมชนเรื้อรังมานานหลายทศวรรษอุทยานแห่งชาติทับลานก็เช่นกันการใช้วัฒกรรมผืนป่าที่ถูกเฉือนของกลุ่มอนุรักษ์บางกลุ่มก็เป็นการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปั่นกระแสเขียวตกขอบในหมู่ชนชั้นกลางอย่างจงใจครับอ่านก็ขนลุกเลย คือมาอีกแนวนึงเลยเนาะมาแบบปิดท้ายเรื่องนี้แบบว่าคือในมุมมองของอาจารย์เนี่ยก็คือคือเขามีพื้นที่ทำกินอยู่แล้วอ่ะก็อยากให้เข้าใจชาวบ้านแหละมันแล้วเรื่องเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับเอาจริงคือนานมาแล้วด้วยนะคะในมุมของอาจารย์นะท่านผู้ชมนะแต่หลายข้อความนี่ก็เข้าใจนะคะในมุมของท่านผู้ชมเองหลายคนก็เซฟพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อยากให้เป็นพื้นที่ป่าเป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรเป็นสมบัติของประเทศของเราอ่ะนะคะอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะคุณโอเนาะหลายภาคส่วน ก็ต้องมีการพิสูจน์กันอยู่ดีอย่างที่ท่านปอดประสบบอกท่านว่าสุดท้ายหลักฐานเนี่ยต่อให้ไม่ว่ากี่ปีมันก็ยังพิสูจน์ได้รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เองท่านอธิบดีเองท่านก็บอกว่ารับฟังความคิดเห็นทุกๆส่วนทุกๆคนเชื่อว่าถ้ามีความเห็นต่างแล้วมาวัดกันด้วยหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมายใช่ต้องอยู่ตรงกลางในเรื่องของความถูกต้องอย่างชาวบ้านเองเนี่ยถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าอยู่มาก่อนเป็นพื้นที่ทำกินก่อนก็สุดท้ายก็สิทธิ์ก็ตกไปอยู่ที่ชาวบ้านอยู่ดีรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลเยียวยาหรือใครที่มาแอบอ้างทีหลังอันนี้ก็หลักฐานของคุณก็ไม่ชัดเจนเพียงพอคุณก็จะมีความผิดก็สิ่งที่เอางี้โซเชียลกลัวสังคมกลัวหมายถึงว่าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่ะก็คือเกิดภาพว่ากวนนายทุนไงจะไปเรื่องของซื้อขายที่ดินสปกกันใช่ไหมแล้วไปทำเป็นอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปรีสอร์ทต่างๆนานาแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้ท่านอธิบดีท่านก็ได้รับทราบได้ยินถึงปัญหาแล้วท่านก็รับปากแล้วว่าเนี่ยเรื่องของนายทุนเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ให้มันมีเล็ดลอดออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมักน้อยแค่ไหนยังไงแต่ที่ต้องลุ้นเลยนะตกลงเขารับรองสวหรือยังอ่ะเรื่องของสวแต่เมื่อวานเขาเดือดมากในสภาเมื่อวานก็เดือดนี่คุณอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะบอกให้คุณหุบปากอันนี้น่าจะเป็นวลีเด็ดจากเมื่อวานถ้าใครติดตามข่าวณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องรอลุ้นในเรื่องของกกต.ในการรับรองว่าที่ณขณะนี้ก็ยังใช้คำว่าว่าที่อยู่เพราะว่ากกต.เนี่ยยังไม่รับรองแต่ว่ามีข่าวออกมาครับว่าบ่ายวันนี้แหละเนี่ยช่วงนี้แหละเขากำลังมีการประชุมน่าจะประชุมอยู่คาดว่าวันนี้กกต.จะประกาศรับรองสว200คนครับแล้วก็จะพ่วงบัญชีสำรองอีก100คนซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงครับก็เปิดเผยว่าตามที่กกต.เนี่ยได้นัดประชุมหารือในการรับรองสวชุดใหม่เมื่อช่วง 13:00 น.คือบ่ายโมงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่เลือกสวเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วโดยเฉพาะการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่คุณเอื้อยบอกไปคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมก็คาดว่าเมื่อวานเนี่ยจะรับรองได้แล้วสุดท้ายก็รับรองไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากกรรมการหลายคนมีความเห็นที่แตกต่างกันก็เลยนัดประชุมอีกครั้งวันนี้ซึ่งก็คาดว่ามีโอกาสที่จะประกาศรับรองผลได้เลยสำหรับแนวทางการรับรองสว.ที่หลายฝ่ายสงสัยว่าจะรับรองเพียงบางส่วนหรือรับรองไปทั้ง200คนเลยค่อยมาตามสอยที่หลังที่ทำผิดหรือไม่เนี่ยตามทิศทางคือจะมีการรับรองไปทั้ง200คนครับเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้เมื่อเดือนเมษายน2543เรื่องที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา266กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของวุฒิสภาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกกต.เขาจัดเลือกตั้งสว.รวม200คนตอนวันที่4มีนาปี43แต่ว่ารับรองผลเพียงแค่122คนทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ครับก็คือมีความเห็นแย้งกัน2ฝ่ายระหว่างสว.ที่ครบวาระเอ้ยคุ้นๆเหมือนกันนะคุ้นๆเหมือนตอนนี้เหมือนกันนะแต่ต้องรักษาการจนกว่าจะได้สว.ใหม่ครบกับอีกฝ่ายก็คือสว.ใหม่ที่เห็นว่าจำนวนสว.เท่าที่มีเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานได้แล้วประธานสภาจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่ายไหนควรจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แล้วหากเป็นสว.ใหม่ที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นจะสามารถดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาลพิจารณาวินิจฉัยว่า1สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200
ไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่สวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้และ2ระหว่างที่สวที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200 คนนั้นสวที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่21มีนา43ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือง่ายๆก็คือเมื่อมันมีเลือกใหม่มาเรียบร้อยสวชุดเดิมก็คือหมดอำนาจหน้าที่ไปโดยปริยายนั่นเองครับนี่ที่รัฐสภาใช่ไหมเมื่อกี้นะคะที่รัฐสภาซึ่งวันนี้ที่รัฐสภาเองเนี่ยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเอาที่เขาประชุมกันนี่คุณครับเอาปรากฏว่านี่เขาประชุมกันนัดแรกนะแล้วเขาก็แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆเหมือนเราจะเห็นคุณโอคุณไปเห็นรายชื่อมาแล้วนี่แล้วก็กรอบเวลาในการทำงานก็จะทำงานภายใต้ขอบเขตที่ได้รับแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ว่ามีข้อที่จริงอะไรที่ชี้ไปในทางที่ทำให้การเลือกตั้งไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่าวันนี้เขาประชุมนะประชุมกันนัดแรกแล้วก็แบ่งตำแหน่งกันเออหลายท่านน่าจะเห็นรายชื่อไปบางส่วนแล้วแหละเนาะอ่ะที่แน่ๆก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็กลับมาที่กกต.คุณอิทธิพรบุญประคองยืนยันว่าช่วงนี้ยังคงทำงานนะต้องทำสินี่ก็ใครไปปล่อยข่าวว่าท่านจะลาเขาบอกไม่มีการลาพักร้อนหรือลาหยุดหลังจากวัดความดันวันเลือกวันนั้นยังอยู่ดียังไม่ได้ไปลาอะไรทั้งนั้นหรืออีกมุมนึง ที่กำหนดเดิมเขาจะประกาศวันที่2ไงอาจจะเป็นก็ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันยังประกาศไม่ได้ไงก็เลยไม่ไปแล้วหรือเปล่าแหมคุณร้องเรียนเป็นพันนะคะจะลาไปไหนก่อนนะคะทีนี้ตามกระแสข่าวลือข้อมูลเป็นเท็จนะคะไม่ได้ลาไปไหนท่านยังทำงานอยู่ค่ะยังเรื่องถึงไหนแล้วคะท่านประมาณพันกว่าเรื่องนะคะหลักฐานเมื่อวานก็มีคนมาชูป้ายนี่หลักฐานมาเต็มๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ชมบางคันแน่มากคุณคิดออกเลยไหมครับหุบปากด้วยนี่นะคะบางคานแบบมาแรงมากเมื่อวานเนาะแล้วไหนจะท่านสมชายก็บอกอย่าลำพองว่าที่สวใหม่ก็เรียกว่าเป็นวาทะระหว่างอดีตคนที่กำลังจะเป็นอดีตและว่าที่สวว่าที่อดีตแล้วว่าที่สวใหม่ดิฉันสับสนไปหมดแล้วเนี่ยแต่ดิฉันบอกเลยนะมีคนที่ไม่ได้เป็นทั้งว่าที่และไม่ใช่อดีตแต่เป็นสสปัจจุบันก็แซบอยู่นะคะออกมาพูดถึงสวเมื่อกี้ท่านปอดก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งสวแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปย้อนฟังดูแล้วกันจะไปฟังคนที่คุณพูดถึงใช่ไหมคนนี้คุณอดิศรคุณอดิศรเปลี่ยนเกตเขาไลฟ์เขาอัดคลิปใน TikTok แล้วไปฟังกันดูว่าเขาพูดถึงสวยังไงคะสมาชิกวุฒิสภาชุดเก่าครับชุด250คนซึ่งเกิดจากมดลูกของคสช.หมดเวลาแล้วนะครับแต่ท่านยังดันทุรังจะจัดการประชุมอ้างว่าสว.ใหม่กกต.ยังไม่รับรองหยิกดูหน้าสิครับหน้าด้านจริงๆขยันอะไรกับตอนที่ตัวเองหมดอายุไขเขานิมนต์ของพวกคุณ250คนนี้ขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วมาจากที่มาซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนอ้างบอกว่ารัฐธรรมนูญเขายังมีหน้าที่อยู่ใช่ครับแต่พี่น้องประชาชนเขาสาปส่งเขาไล่ส่งอย่าจัดประชุมอีกเลยครับมียางอายบ้างนะครับมียางอายบ้างไปก็ไปซะเขาไม่มีน้ำหูน้ำตาแล้วครับแผ่นดินไทยสูงขึ้นหลายเม็ดทีเดียวหลายเม็ดหลายศอกทีเดียวครับที่พวกคุณถึงแก่อสัญกรรมในทางการเมืองขอบิณฑบาตเถอะครับอย่าจัดประชุมเลยครับหน้าด้านที่สุดครับความเป็นจริงสว.ชุดเดิมคือสว.รักษาการเท่านั้นนะครับการรักษาการนี่ต้องทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีความจำเป็นเช่นมีกฎหมายสำคัญเช่นจะต้องประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกฎหมายจำเป็นของชาติบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้เป็นต้นรักษาการมีความหมายในยะเพียงเท่านี้ครับไม่ใช่ให้สว.ซึ่งหมดอำนาจหมดอายุตั้งแต่14 พฤษภา 2561ครบ5ปีมาทำพฤติกรรมเยี่ยงเมื่อวานนี้ครับตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่สอบการหัวสอบอะไรไปแย่งงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาทำตั้งกรรมธิการวิสามัญตั้งแล้วถ้ากกต.รับรองสว.ชุดใหม่กรรมธิการชุดนี้จ
จะเอายังไงล่ะครับเพราะเป็นสวชุดเดิมซึ่งหมดอำนาจหมดหน้าที่ไปแล้วเขาถึงบอกว่ากิริยาส่อสกุลสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลมารยาทสอนกันไม่ได้จริงๆครับอย่าเรียกอย่าเรียกแต่งกรเลยนะที่ฉันว่ารอบนี้แสบไปถึงซวงมากเรียกว่าว่าเลยไหมเรียกว่าว่าเลยไหมน่าจะโอ้โหทุกคำพูดทุกประโยคนี่คือแบบเจ็บแสบมากเออเกิดเดี๋ยวก็ต้องจะมีการตอบโต้กันเกี่ยวเริ่มต้นมาจากยังไม่มีมารยาทยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งคนครับท่านนิกรก็ออกมาเตือนสติสวชุดเก่าบอกว่าอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่างประเด็นล่าสุดที่เขาจะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาท่านก็บอกโอ้ยอย่าจมอยู่กับปัญหาปล่อยวางได้แล้วคือไปได้แล้วคือให้สวชุดใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานได้แล้วครับท่านนิกรจำนงก็กล่าวถึงการที่สวชุดเก่าเนี่ยมีมติตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสวชุดใหม่ท่านบอกว่าแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวเพราะมีเวลาไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นเกิดผลขึ้นมาเพราะเชื่อว่าคืออีกไม่ช้าเนี่ยหลังจากกกต.รับรองสว.ชุดเก่าเนี่ยก็จะต้องหมดหน้าที่ไปแล้วตรวจสอบคือพอกกต.ตรวจสอบเพียงพอตามสมควรก็จะประกาศรับรองสว.ชุดใหม่ไม่เข้าใจว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยคือจะมาอยากทำหน้าที่อะไรตอนนี้ท่านบอกว่าที่ใช้บังคับอยู่เนี่ยมิอาจทำหน้าที่ที่ทำให้เสียไปได้คือชื่อเสียงเนี่ยมันจะยิ่งเสียไปกว่าเดิมขณะนี้ก็คือบอกว่าพอได้แล้วท่านบอกแบบนี้ครับในที่สุดมนุษย์เรานั้นเมื่อไม่สามารถหมุนย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกันมาในอดีตได้ก็ต้องเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขกันต่อไปกรณีนี้ควรใช้เวลาที่มีศึกษาแนวทางแก้ไขสรุปเตรียมเสนอไปยังสสรชุดใหม่ให้จัดทำบทบัญญัติที่ดีกว่าในส่วนที่ว่าด้วยวุฒิสภาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นและนำเสนอแนวทางการบัญญัติกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ซึ่งหน้านี้เสียใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาอะไรที่เป็นอำนาจเก่าที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปเถอะครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ประชุมกันวันนี้แล้วนี่เนาะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนาะนี่พอไปถามอาจารย์วิษณุนะคะว่าอาจารย์สว.เก่าเนี่ยเขายังประชุมยังไงได้หรือเปล่าคะอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะที่ปรึกษาของนายมนตรีพูดถึงกรณีว่าหากกกต.รับรองสว.ชุดใหม่200คนไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังนะคะในทางกฎหมายจะมีปัญหาหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่ว่าแบบใดก็มีปัญหาทั้งนั้นไม่ประกาศก็มีปัญหาอีกแบบกกต.จะถูกตั้งคำถามว่าทำได้หรือไม่และหากประกาศไปแล้วมาสอยทีหลังก็มีปัญหาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการแล้วเสร็จส่วนตัวก็ไม่ขอแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีการมาขอความเห็นอะไรกับตนและประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลอ่ะจบนะประเด็นนี้ไปถามย้ำไปอีกอาจารย์คะแล้วสว.ชุดเก่าก็จะสิ้นสุดเวลาการทำหน้าที่ตอนไหนอาจารย์บอกว่าเมื่อสว.ชุดใหม่ปฏิญาณตนเพราะว่าแม้แต่กกต.ประกาศรับรองผลก็ยังไม่หมดวาระอ้าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันชุดใหม่จึงสามารถเปิดประชุมวุฒิสภาจากนั้นจะเลือกประธานรองประธานวุฒิแล้วก็สามารถปฏิญาณตนได้เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดช่องว่างเนื่องจากสสและสวจะต้องอยู่ด้วยกันและตอนนี้สวชุดเก่าก็ยังคงสามารถประชุมได้สรุปเขายังประชุมได้เมื่อถามว่าสว.ชุดเก่ายังสามารถตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาอะไรในช่วงนี้ได้หรือไม่อาจารย์วิษณุปฏิเสธตอบคำถามพร้อมกล่าวว่าตนไม่อยากไปทะเลาะกับเขาเปล่าจบนะคะจบนะคะทุกคนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากทะเลาะกับใครนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมคุณแบงค์ลาวานี่แฟนคลับรายการเราสวัสดีค่ะคุณแบงค์ลาวาท่านผู้ชมก็หลายข้อความเนาะท่านผู้ชมไม่ได้ว่าเราเนาะวงเล็บด้วยนะวงเล็บว่าไม่ได้ว่าเราสองคนนี่นะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็น่ารักหลายท่านนะอ่ะเรื่องสว.เดี๋ยวถ้าเขาประกาศรับรองมาตอนไหนเดี๋ยวเราค่อยๆแจ้งเนาะคุณโอเนาะไปที่นายกหน่อยวันนี้ประชุมครม.นะคะวันนี้ท่านนายกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเดินๆมาก่อนนะคะนำประชุมครม.มี2รัฐมนตรีลาประชุมนะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกมาครม.นะมาครม.นะคะนี่ท่านเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนนะยังไม่ได้เจอคำถามอะไรตอนช่วงนี้ไม่เป็นไรอ่ะ
ไปที่แถลงหลังแถลงแล้วตอนนี้มีประเด็นอะไรมีคนในส่วนของที่เรียกง่ายๆเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยอ่ะเหมือนบ้านหลังเดียวกันน่ะคุณโอออกมาพูดว่าท่านนายกควรจะนั่งทำงานที่ทำเนียบบ้างนะใช่ไหมทีนี้นายกเนี่ยก็แถลงหลังประชุมครม.หลังจากมีคนวิจารณ์ผลงานของท่านนายกนะคะท่านนายกเมื่อถามว่านอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ยังมีท่านบอกว่านอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามก็ยังมีคนในจากพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเช่นเดียวกันก็จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงท่านนายกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็อาจจะอึดอัดใจหรือไม่เข้าใจหรือการสื่อสารที่ไม่ดีพอนะคะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านจะมีเสียงหัวเราะด้วยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านดูค่ะที่เราพยายามทำอยู่แต่เราจะไปดูแลเรื่องการสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะชัดเจนหรือว่าออกทำให้คนเนี่ยจึ้งได้ยังไงอะคะว่าเราเนี่ยได้ทำจริงอะไรอย่างเงี้ยครับจึ้งได้ยังไงนะผมก็ต้องแข่งกันแล้วก็ผมก็ได้รับการที่มันก็ไม่มีร้อยแต่คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ที่มันเพิ่มมากขึ้นได้ผมว่ามันก็ค่อยๆเติบโตมาก็ผมเชื่อว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคนของเดียวกันหรือคนของพรรครัฐบาลหรือว่าแม้แต่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับความอาจจะตัดใจหรือความอาจจะไม่เข้าใจในการสื่อสารที่ไม่ดีพอเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องรับฟังนะครับแม้เป็นคำติแต่พรรคร่วมเดียวกันนะครับเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องพยายามถ้าอะไรเป็นคำติที่มันเหมาะสมนะครับและสมควรที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราก็ทำแต่ถ้าเกิดจะเป็นอะไรที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีการสื่อสารที่ดีเราก็เป็นไปที่แย่นะครับเป็นที่เหมาะสมวันนี้ท่านนายกเข้าพักเนี่ยจะนายกจะเข้าพักเพื่อชี้แจงต้นคำถามผมก็ชี้แจงครับวันนี้จะเข้าพักครับได้มีการลาองค์การไปแล้วตั้งแต่บ่ายสามวันนี้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวชับสั้นๆเลยแล้วกันนะ คุณโอนะแล้วก็มีคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกับคุณวรชัยในฐานะที่ปรึกษาเพราะว่าคุณวรชัยที่ออกมาพูดถึงการทำงานของท่านนายกนะเป็นที่ปรึกษาของคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ต้องคุยกันทุกฝ่ายแล้วได้ยินเหมือนเขาจะเดี๋ยวเขาไปพักใช่ไหมเขาพักเอาไม่ไปสภาหรอนั่นน่ะสิเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยรอนายกมาตอบคำถามกระทู้สดอยู่นะคะคุณประกรณ์วุฒิใช่ไหมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็เรื่องเป็นวิฝ่ายค้านนะคะพูดถึงการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ว่าในการพิจารณาวันที่10เนี่ยจะพิจารณากฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.นะแล้วก็คงจะมีการรับหลักการเห็นชอบตามที่กรรมาธิการพิจารณามานอกจากนี้ก็ยังมีร่างกฎหมายของครม.อีก1ร่างนะคะก็น่าจะรับกลับไปพิจารณาก่อน60วันแม้กระทั่งร่างของสส.พรรคเพื่อไทยอ่ะไปฟังเสียงคุณประกรณ์วุฒิกันหน่อยค่ะถามไปอีกครั้งนึงนะครับว่าจริงๆเราปิดสมัยประชุมมาเนี่ยหลายเดือนนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับประชาชนทั่วไปเองเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าวาระในการประชุมสภาเนี่ยร่างพรบที่กำลังจะเข้าเนี่ยมันมีร่างพรบอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนผมว่าไม่เกินความสามารถที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะรับทราบว่าเมื่อเปิดประชุมมาเนี่ยร่างพรบไหนที่จะเข้าไปลำดับแรกๆแต่ก็ยังคงไม่มีความพร้อมไม่มีการเตรียมการใดๆแล้วก็จะยังคงให้ครม.เนี่ยมาขอรับร่างไปพิจารณา60วันตามข้อบังคับที่มีซึ่งไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรนะครับแต่ก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณมีเวลาตั้ง3เดือนในการเตรียมพร้อมนะครับว่าร่างพรบไหนอยู่คิวแรกๆแต่ก็ไม่มีการเตรียมการจัดการใดๆไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแม้กระทั่งร่างของส.ส.พรรคเพื่อไทยเองนะครับของคุณอดิศรเพียงเกศที่เสนอเอาไว้เป็นคิวที่2เนี่ยก็จะถูกครม.อุ้มกลับไปเช่นกันนะครับก็ต้องทวงถามถึงความเตรียมพร้อมนะในการยึดโยงกับสภาระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอีกครั้งนึงนะครับว่าคุณให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติมากแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยว11กรกฎาคมนี้นะคะเขาจะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจานะคุณโอก็แจ้งไปที่วิปแล้วตั้งแต่เย็นวันที่8กรกฎาคมเมื่อวานนี้ว่าจะให้คุณไหมสิริกัญญานะคะถามตรงไปยังนายกเศรษฐาเท่านั้นก็แปลว่าท่านนายกต้องมาใช่ไหมวันนั้นก็เป็นการถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้นายกจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบแทนได้เพราะเข้าใจว่าจะถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแต่จริงๆแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่มีแค่นั้นยืนยันว่าต้องเป็นนายกเท่านั้นที่มาตอบและนายกเองก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีถ้าว่างก็จะมาเอาไปฟังประเด็นนี้จากคุณประกรณ์วุฒิกันต่อค่ะสัปดาห์นี้นะครับเราเมื่อวานนี้ผมได้แจ้งทางวิปรบาลอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนะครับก็ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมอบหมายใ
คุณสิริกัญญานะครับถามถึงนายกรัฐมนตรีนะครับโดยตรงเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องชี้แจงแบบนี้ครับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าสามารถให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบแทนได้เพราะเข้าใจว่าเราคงจะพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเรายืนยันนะครับว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตอบเรื่องนี้เท่านั้นนะครับสาเหตุก็คือ1ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าจะพูดเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เป็นปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนอย่างเช่นค่าไฟก็จะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ในมาตรการอีกหลายๆด้านนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงซึ่งจำเป็นต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นหัวโต๊ะในครม.ชุดเล็กที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเราก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องเป็นท่านนายกที่มาตอบนะครับและท่านนายกเองเนี่ยก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะหนีนะครับถ้าว่างก็จะมาแล้วก็ท่านรู้อยู่แล้วนะครับทุกวันพฤหัสเช้านะช่วงสายๆเนี่ยก็จะเป็นกระทู้สดที่ครม.เนี่ยควรจะต้องมาสแตนบายรอนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ต้องสแตนบายด้วยซ้ำเพราะว่าทางฝ่ายค้านเองโดยไม่เป็นทางการก็แจ้งไปตั้งแต่เย็นวันจันทร์นะท่านน่าจะสามารถเคลียร์ภารกิจเพื่อที่จะมาตอบกระทู้ของทางฝ่ายค้านได้นะครับก็รอดูกันครับว่าท่านนายกจะทำอย่างที่สัญญาไว้หรือไม่นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านจะมาฉวยโอกาสหลอกด่าอะไรผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีทำงานอยู่ตลอดเวลาท่านสามารถชี้แจงได้อยู่แล้วว่าท่านทำอะไรบ้างพูดซะขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วไหมคะวันนั้นต้องมาเขาบอกเขาไม่อยากจะหลอกด่าอยากให้มาชี้แจงมาเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวแค่ดิจิตอลวอลเล็ตนะเป็นเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะต่างๆอ่ะแต่ว่าเรื่องของ Digital Wallet เองเนี่ยอย่างที่บอกไปพรรคก้าวไกลเองเขาก็ตรงกับว่าโอ้ยังไม่เห็นด้วยยังมองถึงปัญหาต่างๆนานาล่าสุดฝั่งสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลคุณจุลพงษ์ยูเกตเนี่ยออกมาเตือนบอร์ดธกส.ว่าการจะเคาะให้ใช้เงิน Digital Wallet เนี่ยเสี่ยงผิดกฎหมายด้วยครับคุณจุลพงษ์ยูเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงข่าวเตือนบอร์ดธกส.ถึงการร่วมโครงการ Digital Walletว่าภายหลังจากที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงจนถึงบัดนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้สอบถามกฤษฎีกาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินธกส.ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีความล่าช้าขนาดนี้ครับคุณจุลพงศ์บอกว่าจากการที่เขาไปศึกษาข้อกฎหมายโดยละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ธกส.พ.ศ.2509จากการตรวจสอบเจตนารมณ์ของการจัดตั้งธกส.เจตนารมณ์ของการแก้ไขพ.ร.บ.ธกส.ทั้งหมดจำนวน9ฉบับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากการตรวจสอบบันทึกการประชุมคณะกรรมการของสภาในอดีตที่ได้พิจารณาการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ที่ผ่านมาอย่างละเอียดเลยรวมทั้งตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธกส.ย้อนหลังไปอีก5ปีที่มีการบันทึกถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของธกส.ทุกครั้งคุณจุลพงศ์บอกว่าการที่ธกส.จะออกเงินทดลองเพื่อแจกในโครงการ Digital Wallet จำนวน 170,000 ล้านสำหรับการซื้อสินค้าทั่วประเทศตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นั้นเป็นการขัดกับกฎหมายคือพ.ร.บ.ธกส.พ.ศ.2509และก็ฉบับแก้ไขต่อมาอย่างแน่นอนโดยยังไม่ต้องไปดูกฎหมายฉบับอื่นเลยเอาแค่ฉบับแรกฉบับนี้ฉบับเดียวก็ผิดแล้วไม่ว่าจะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธกส.หรือวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของธกส.ตามมาตรา9ที่มีวัตถุประสงค์อยู่ทั้งหมด17ข้อนั่นแหละครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูข้ออื่นเลยดูข้อแรกเนี่ยก็ผิดแล้วคุณจุลพงษ์จึงขอเตือนไปถึงบอร์ดธกส.ว่าหากท่านลงมติบอร์ดให้ธกส.มาแจกเงินในโครงการ Digital Walletโดยไม่ได้จำกัดการแจกว่าให้ผู้ที่ได้รับเงินเป็นใครต้องนำเงินที่ได้รับจากโครงการเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรหรือส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์เขาบอกเลยว่าบอร์ดทุกคนที่ยกมือลงมติเห็นชอบสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายท่านไม่สามารถอ้างได้ว่าท่านทำตามมติของครม.เพราะมติครม.ไม่ใช่กฎหมายแต่หากบอร์ดธกส.จะลงมติให้ผู้รับเงินได้รับแจกจากโครงการที่ Digital Walletไปใช้ได้เฉพาะเพื่อการเกษตรเช่นชาวนาทั่วๆไปเอาไปซื้อปุ๋ย
ก็จะเป็นการซ้ำซ้อนกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นเองครับนะคะทีนี้เลขากฤษฎีกาเขาก็ยืนยันนะว่ารัฐบาลยังไม่ได้สอบถามกรณีการใช้งบธกส.แจกเงินดิจิตอลนะคะส่วนเรื่องของงบกลางต้องเป็นโครงการฉุกเฉินโครงการดังกล่าวคือฉุกเฉินหรือเปล่านักข่าวถามคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.นะคะก็บอกว่าประเด็นนี้มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบในส่วนของงบกลางอยู่เรื่องการบริหารเงินการคลังต้องถาม2หน่วยงานก็สรุปคุณประกรณ์เนี่ยวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเขาบอกว่าการแถลง24กรกฎาคมนี้ยังไม่ทราบนะต้องไปถามกระทรวงการคลังส่วนที่คุณเผ่าภูมิบอกว่าจะมีแผน2แผน3ถ้าใช้เงินจากธกส.ไม่ได้ต้องมาถามกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่เรื่องนี้ก็ไม่ทราบอีกว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดก็ต้องไปถามกระทรวงการคลังค่ะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ามันทันแน่นอนปีนี้แหละสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยววันที่15เนี่ยเขาจะมีการประชุมกันทีนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนจะเป็นเวลาไหนวันไหนเนี่ยคือตอนนี้มันยังระบุไม่ชัดเจนแต่ว่าให้ไทม์ไลน์มาคร่าวๆก่อนเป็นโมเดลก่อนก็คือจะอยู่ในช่วง3เดือนก็คือตุลาคมพฤศจิกาแล้วก็ธันวาปลายปีนี้เนี่ยเพื่อจะให้คนทำงานเนี่ยสามารถได้ยืดเวลาได้หากครบแล้วก็ขยับไปแต่หากทำไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดก็จะมีปัญหาอีกในเรื่องของการหักค่าแรงว่าทำไม่ได้ก็จะเป็นประเด็นดราม่าอีกก็ยืนยันว่าทันแน่นอนสิ้นปีนี้ครับเนี่ย3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันตุลาพฤศจิกาธันวาน่าจะได้ใช้สิ้นปีนี้เนาะ67นะ67 67นะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ